สวัสดีค่ะเพจเที่ยวสเปซสปะวันนี้นะคะก็มาอยู่กันที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะอันนี้ก็คือรูมคาเฟ่นะคะหรือว่ารูมวันเล่นั่นเองนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศวันนี้คือเย็นมากๆลมพัดโชยดูสังเกตจากใบไม้ที่พลิ้วไหวนะคะอันนี้จะอยู่ในโซนของคาเฟ่ของเขานะคะก็ด้านหน้าคาเฟ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีธีมเกาหลีญี่ปุ่นจีนพอไปหลังตรุษจีนนะคะก็จะมีธีมจีนอยู่ด้วยนะคะอันนี้สามารถถ่ายรูปเล่นได้ชิลๆสบายเลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะเดี๋ยวแพนจะพาไปดูด้านในนะคะเปิดประตูมาก็เจอแบบสโลบาร์คากาแฟแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะหมุนไปโยกไปที่นี่จะมีเค้กและเบเกอรี่ที่อร่อยมากๆคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากๆจริงๆนะคะแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะที่นี่กับบรรยากาศแบบนี้นะคะด้านในนะคะเป็นห้องแอร์นะคะบอกเลยว่ากว้างขวางแพนมาทุกปีเลยนะคะประมาณ4ปีได้แล้วจะบอกเลยว่าที่นี่เขามีการพัฒนามุมรับแขกสำหรับลูกค้านะคะต้อนรับลูกค้าคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะกว้างขวางขึ้นแล้วก็มีมุมใหม่จับมุมใหม่ให้ลูกค้าได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่แพนสั่งมานะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้นะคะสีหวานแหววเข้ากับแพนมากๆอันนี้เรื่องจริงเนาะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยว่าเป็นไงบ้างดูลีลาเยอะจริงๆมั้ยคุณดูนะคะแพนบอกเลยว่าหวานเปรี้ยวชื่นใจมากๆนะคะอันนี้ต้องลองนะคะมาดูกันที่เบเกอรี่นะคะอันนี้สั่งมาเป็นเลมอนชีสเค้กนะคะบอกเลยว่าชิ้นใหญ่โตมโหฬารมากแม่ลีลาของเธอนั้นไม่อยากจะพูดเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันนะคะอย่างปากเล็กๆอย่างเราก็เอาคำเล็กๆไปก่อนเนาะเขาเรียกว่าชิมคำแรกวิขึ้นสวรรค์ตะโกนแบบอร่อยตาแตกหรือจะแม่ต้องได้ลองนะคะเบเกอรี่กับเครื่องดื่มกับบรรยากาศฟินๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะแพนก็จะพามาดูบริเวณด้านนอกนะคะก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะมีต้นไม้น้อยใหญ่นะคะล้อมรอบนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะเป็นบ่อปลาคาร์ฟนะคะขนาดใหญ่นะคะกับทานน้ำตกนะคะบอกเลยว่านั่งชิลๆให้อาหารปลาตรงนี้นะคะคือเย็นฟินๆมากๆไม่เชื่อถามน้องดูยิ้มหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวแพนจะพามาดูที่พักคืนนี้นะคะที่นี่เลยนะคะรูมวันเล่นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกันเดินมานิดเดียวนะคะอันนี้จะเป็นบ้านหลังแรกนะคะซึ่งไม่ใช่บ้านหลังที่เราพักนะคะก็ให้ดูไปพลางๆก่อนเนาะว่าบ้านจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซูมให้ดูนิดนึงเดินต่อไปค่ะถัดไปนะคะหลังถัดไปนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่บ้านของเราที่เราพักนะคะอีกให้ดูลักษณะเฉยๆนะคะก็จะเป็นธรรมชาติประมาณนี้นะคะล้อมรั้วเสร็จบ้านหลังใครหลังมันแบบนี้เลยนะจ๊ะซูมสิแบบนี้นะจ๊ะถัดไปเลยจ้าอันนู้นค่ะบ้านหลังนั้นค่ะที่แผนจะพักคืนนี้ค่ะโดดเด่นอยู่บนเนินตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆกันหลังเล็กตะมุตะมิน่ารักขึ้นไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเปิดประตูเข้าไปเลยจ้าเจออะไรก่อนตู้เย็นอันนี้เป็นที่นั่งนะคะชิลๆมีการน้ำร้อนกาแฟอะไรพร้อมนะคะมาดูในตู้เย็นมีอะไรก็ต้องมีความเย็นปะถามแปลกๆหลังจากนั้นที่นี่มีเตียง2เตียงนะคะรองรับแขกได้3ท่านนะคะสำหรับห้องนี้นะคะแล้วก็มีทีวีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันนะคะที่นี่และที่แผนชอบมากๆเลยก็คือห้องน้ำเขาห้องน้ำเขาว้างขวางมากๆแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนนะคะอันนี้นะคะดูมีแอบมีวิวติดนู้นนิดหน่อยเราเปิดประตูไปหลังบ้านนะคะก็จะเจอวิวแบบนี้เลยค่ะธรรมชาติภูเขาลิบลี่อยู่ตรงนู้นเนาะ
แพนบอกเลยว่าฟินสุดๆกันนี้ธรรมชาติมากๆตกเย็นนะคะเราก็จะมานั่งหน้าบ้านชิวๆนะคะกับน้องหมาหมุกหมุกสองตัวนะคะอ่ะบรรยากาศคือดีมากอ่ะอันนี้แพนบอกเลยว่าไม่ไหวแล้วอาการขนาดนี้ต้องนอนนะคะคืนนี้นอนค่ะเสียดายของค่ะโอ้ยฝันดีนะคะอ่ะตื่นมาตอนเช้าจะเจออะไรข้าวต้มกุ้ยกับข้าว5อย่างนะจ๊ะโอ้โหตื่นมาเจอแบบนี้คือโล่งสดคล่องคอไปเลยจ้ากับบรรยากาศที่ฟิลแบบนี้นะจ๊ะฟินฟินนะคะอ่านดูธรรมชาติมากๆอ่ะอิ่มแล้วก็มาเริ่มทำงานกันนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้เราก็มีงานถ่ายคาเฟ่นะคะของน้องนะคะแพทย์บอกเลยว่าใครมาบ้านไร่นะคะอย่าลืมนะคะแวะมาชิลกันที่รูมคาเฟ่หรือจะมาพักที่รูมบัลเล่ก็ได้นะคะสำหรับทริปนี้นะคะบ๊ายบายนะคะกับการทำงานที่นี่แล้วพบกันนะคะทริปหน้าบ๊ายบาย